เราพูดคุยค่ะกับคุณณัฐพลคำทักเครือนะคะผู้อำนวยการวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบลยนต้าประเทศไทยอยู่กับเราสวัสดีค่ะคุณณัฐพลค่ะสวัสดีครับออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ครับพี่โอนครับวันนี้หุ้นไทยเคลื่อนไหวได้โดดเด่นทีเดียวนะครับปัจจัยผลักดันมาจากส่วนไหนบ้างครับเรื่องธุรกิจค้าปลีกหรือเปล่ารวมถึงทิศทางราคาพลังงานตลาดโลกแล้วก็สถานการณ์นี้เป็นยังไงบ้างครับครับใช่ครับก็เป็นผลจากกลุ่มค้าปลีกที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีนะครับเพราะว่ามีการคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส4ของ CPXA หรือว่าแมคโครเดิมเนี่ยออกมานะครับก็นักวิเคราะห์เราเนี่ยคาดว่ากำไรไตรมาส4เนี่ยจะโตทั้ง Q-on-Q แล้วก็เยือนเยียเลยนะครับก็เลยทำให้วันนี้เนี่ย CPXA เองปรับตัวเพิ่มขึ้นเด่นถึง 7% นะครับแล้วก็หนุนให้ CPO ที่เป็นบริษัทแม่ของเขาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามมาด้วยนะครับขณะที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ถูกกดดันมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับก็เห็นการฟื้นกลับขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเข้าสู่ earning season อย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลุ่มแรกนะที่จะทยอยประกาศออกมานะครับแล้วก็โทนที่เราคาดการเนี่ยน่าจะเห็นการเติบโตที่ดีเมื่อเทียบกับไตรมาส4ปี65นะครับก็เลยมีแรงซื้อคืนกลับเข้ามานะครับคาดหวังผลประกอบการด้วยแล้วก็อาจจะถือระยะกลางหน่อยนะครับเพื่อลุ้นปันผลในช่วงครึ่งปีหลังด้วยซึ่งกลุ่มแบงค์เนี่ยปันผลครึ่งปีหลังยิวตอนนี้เนี่ยเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก 3% กว่าๆก็ถือว่าน่าสนใจนะครับขณะที่กลุ่มพลังงานเองได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับแล้วก็มีโมเมนตัมที่จะไต่ระดับขึ้นต่อเนื่องไปสัปดาห์หน้านะครับเพื่อติดตามเรื่องของความขัดแย้งในตัวของทะเลแดงด้วยนะครับบริเวณตะวันออกกลางต้องบอกว่าสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดจริงๆอันนี้คือ3กลุ่มหลักที่หนุนเซ็ตอินเด็กซ์ขึ้นมาประมาณสัก5 จุดแบบนี้ครับค่ะมีทั้งค้าปลีกธนาคารพาณิชย์แล้วก็พลังงานด้วยนะคะทีนี้วันนี้ก็ขึ้นแบบเบาๆแต่ก็ยังขึ้นอยู่สำหรับเซ็ตอินเด็กซ์นะคะประเมินกรอบได้ยังไงบ้างรับต้านถ้าไม่ผ่านจุดไหนนี่เป็นความเสี่ยงแล้วจะแนะนำผู้ลงทุนยังไงที่จะเป็นคล้ายๆกับแรงส่งให้หนุนนำดัชนีได้ในสัปดาห์หน้าบ้างคะกรอบสัปดาห์หน้าเรามองแนวรับที่บริเวณ 1,400 จุดนะครับแนวต้าน 1,425 จุดนะครับเราคิดว่าสัปดาห์หน้าเองเนี่ยมีหลายเรื่องต้องติดตามเลยนะครับหนึ่งเลยก็วันจันทร์ตลาดหุ้นสหรัฐปิดนะครับก็เลยอาจจะทำให้วันนี้ตลาดหุ้นไทยเองคนก็อาจจะไม่กล้า take action ไปเยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐปิดวันจันทร์ขาดปัจจัยชี้นำตลาดเงียบแน่นอนอยู่แล้วนะครับประเด็นที่สองก็คือติดตามเรื่องของการเลือกตั้งในไต้หวันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเราคงจะทราบผลอย่างเป็นทางการก็คือวันอาทิตย์นะครับแน่นอนว่าเป็นการแข่งขันระหว่าง2พรรคเนี่ย DPP กับก๊กมินตั๋งเนี่ยนะครับซึ่งเป็น2พรรคที่สนับสนุนโดยจีนเนี่ยที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับก๊กมินตั๋งก็ต้องบอกว่าเป็นพรรคที่จีนสนับสนุนเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นพรรคฝ่ายค้านอยู่ณปัจจุบันนะครับก็ลุ้นกันอยู่ว่าจะช่วงชิงฝั่งรัฐบาลกลับมาได้ไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่จะต่อเนื่องไปถึงการวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศในสัปดาห์หน้ายังไงก็ต้องรอผลการเลือกตั้งก่อนนะครับประเด็นที่3เนี่ยผมคิดว่าคนก็รอดูเรื่องของตัวเลข GDP ไตรมาส4ของจีนจะประกาศวันที่17มกราคมนะครับGDP ของจีนเนี่ยไตรมาส4ถ้าเกิดฟื้นตัวขึ้นมาผมคิดว่าน่าจะได้ความเชื่อมั่นให้กับตลาดเอเชียรวมถึงตลาดหุ้นไทยที่เชื่อมโยงกับจีนค่อนข้างสูงเนี่ยกลับคืนมาได้แล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือดิจิตอลวอลเล็ตนะครับมีความชัดเจนไหมถ้าเกิดไม่มีความชัดเจนก็ยังโอเวอร์แฮงอยู่นะครับบ้านเราเซ็นดิเอสก็คงจะไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนในตัวของพรบเงินกู้500,000 ล้านเนี่ยผมคิดว่าคนก็พร้อมนะซื้อในตัวของกลุ่มค้าปลีกซึ่งเป็นกลุ่มที่ผลประกอบการไตรมาส4ออกมาสวยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ยังติดตามค่อนข้างเยอะเราก็เลยมองภาพตลาดสัปดาห์หน้าเนี่ยไซด์เวย์แล้วก็เทรดในกรอบเน้นหุ้นที่งบไตรมาส4จะออกมาสวยไปก่อนนะครับครับเพราะฉะนั้นเองจากกลุ่มแต่ละกลุ่มนะฮะที่เรามีการแนะนำกันมาจะแนะนำท็อปพิกยังไงครับแล้วก็กลยุทธ์ในการเลือกกลุ่มเล่นสำหรับสัปดาห์หน้าครับครับผมคิดว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยคงไม่ได้ไปไหนมากนักแล้วนะครับเพราะว่ารอปัจจัยสำคัญที่เรียนไปนะครับ4ปัจจัยแล้วก็ในช่วง earning season เนี่ยนะครับเขาก็คงจะเก่งในกลุ่มที่จะประกาศผลประกอบการก่อนอยู่แล้วเช่นกลุ่มแบงค์นะครับถ้าเกิดจะหาตัวกลางตัวเล็กนะฮะที่งบไตรมาส4จะออกมาสวยแล้วก็มีแคตาลิสต์ให้ลุ้นก็คือเรื่องของการที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยจะนำเสนอเมกะโปรเจกต์นะฮะ7 โครงการ 1.3 แสนล้านภายในเดือนมกราเนี่ยผมคิดว่าวัสดุก่อสร้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่งบไตรมาส4จะออกมาสวย PE ไม่แพงนะครับประมาณสัก 9-10 เท่าแค่นั้นเองปันผลแต่ละตัวเนี่ยที่เราไปดูก็เฉลี่ยสักประมาณ 4-5% นะครับก็วันนี้เราเลือกตัวของดีคอนมา
นะครับดีคอนเนี่ยเราคาดว่าผลประกอบการไตรมาส4จะเติบโตเยียร์เยียร์นะครับแล้วก็ปันผลเนี่ยคือกำไรเนี่ยน่าจะทำสถิติสูงสุดใหม่เลยในปี66นะครับแล้วปี67ก็จะทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องเพราะว่าธุรกิจที่เคยขาดทุนเนี่ยเขาทำกำไรกลับขึ้นมาได้แล้วนะครับPE ตอนนี้9เท่าปันผลประมาณสัก 7% ต่อปีนะครับแล้วก็ตัวของนิคอนเนี่ยมีสินทรัพย์แฝงซ่อนอยู่นะฮะก็คือเขาถือหุ้นปรินซิดิซึ่งมูลค่าเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับmarket cap 2,000 ล้านนะครับเป็นส่วนของปรินซิดิเนี่ยผมคิดว่าประมาณสักครึ่งนึงละเพราะฉะนั้น PE ที่เราเห็นบนธุรกิจเดิมเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 5-6 เท่าแค่นั้นเองนะครับเราก็เลยแนะนำเป็นท็อปพิกสำหรับกลุ่มวัสดุก่อสร้างแล้วก็ให้ลุ้นงานของกระทรวงคมนาคมที่จะนำเสนอครม.ภายในเดือนมกราคมนี้ด้วยนะครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับพี่อ้นครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมมองจากทางหลักทรัพย์เดลต้าประเทศไทยนะครับสัปดาห์หน้าให้กรอบการเทรดไว้ 1,400 ถึง 1,425 จุดนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ต้องติดตามมีการ 3-4 ปัจจัยด้วยกันติดตามเรื่องของสหรัฐนะครับปิดทำการภาพของตลาดอาจจะซึมๆนะครับแล้วก็การเลือกตั้งในไต้หวันนะฮะสองขั้วการเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ส่วนปัจจัยของจีนนะครับต้องติดตามตัวเลข GDP เหมือนกันนะครับหากฟื้นจะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกให้กับตลาดแล้วก็ปัจจัยอีกเรื่องที่ต้องติดตามนะครับก็คือเรื่องของ Digital Wallet นะครับความชัดเจนจะเกิดขึ้นหรือไม่ส่วนหุ้นท็อปพิกที่แนะนำนะครับเน้นกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์จาก7โครงการของกระทรวงคมนาคมที่มีการอนุมัติกันไปนะครับเป็นกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับแนะนำไปที่ดีคอนครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ